ตอนนี้นะครับเราเดินกันมาได้ครึ่งทางนะฮะใกล้จะถึงนะครับค่อนทางแล้วนะครับเนาะก็เดินทางมาได้800-900เมตรแล้วนะครับเนาะเหลือเห็นประมาณ300-400เมตรก็จะถึงนะฮะระหว่างเส้นทางที่เราเดินไปนี่นะครับเราก็จะเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นนี่นะครับนี่คือต้นที่เปิ้นเอาไปทำของหวานนะฮะคือลูกชิดนั่นเองนะครับกับเมืองเฮาว่าต้นจึกนะฮะต้นจึกหรือว่าต้นนะผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยภาษาภาคกลางในห้องต้นอย่างนะฮะแต่ที่ฮู้ก็คือว่าต้นเม็ดตรงนี้นะครับนะที่เป็นเครือนี่นะครับก็คือใจไปผ่านกระบวนการเพื่อทำลูกชิดนะฮะหรือว่าถ้าเป็นของหวานลูกชิดนั่นเองนะฮะนี่ก็คือที่เราเห็นบนเส้นทางชมธรรมชาติที่น้ำตกก่อนนี้นะครับเอาละเอาเดินทางกันต่อนะครับอันนี้ไปถึงน้ำตกมาแล้วยังถึงแล้วไปแล้วล่ะเก่งมากเลยโหเด็กหนาวอ่ะเดินลงแฟนผมจะท้อใจเป็นเตื้อเป็นเตื้อแล้วจะพลิกก่อนถึงแล้วค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับก็อีก400-500เมตรถึงแล้วถึงน้ำตกแล้วได้ชมท้องท้อใจไม่ได้นะครับต้องไปต่อนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆน้ำตกของต้นนะเจ้าเหนื่อยเหนื่อยก็พักนะครับเส้นทาง 1,200 เมตรนะครับหรือกิโลปลายนะฮะกิโลกับ200เมตรจากจุดเริ่มต้นนะครับตอนนี้คุณนายปิ่นแก้วเกือบจะทอดใจเป็นเตื้อเป็นเตื้อเราได้กำลังใจเด็กเล็กยังไปถึงเลยนะฮะอ่อนเยาวชนยังไปถึงเลยข้าง300เมตรกันเองนะครับก็มาถึงสถานีที่11แล้วนะครับเนาะสถานีที่โทษครับสถานีที่10ครับชนิดของปลาในประเทศไทยตอนนี้ผมรู้สึกว่าต้นสูงชะลุดสูงนี้ก็พรทิพย์ในงามจักรวาลเนาะครับเหนียวอัดหลัดอ่ะเหนียวอัดหลัดเลยนะฮะถ้าเป็นคนนี่โอ้โหสูงจงกงสูงจัดหลัดเหมาะขนาดนี้ตอนนี้เป็นต้นไม้อะไรนะครับโอเคเดินทางกันต่อไปเลยนะครับแหม400เมตรเป็นเป้าหมายแล้วแหม300เมตรล่ะโอเคอีก300เมตรชมน้ำตกขุนกรแน่นอนแต่ตอนนี้เหนื่อยก็ทนเอานะครับเหนื่อยก็พักนะฮะครับเอามาถึงต้นไม้ใหญ่มันล่มตายนะครับผมก็เลยตัดไว้จะอีนะฮะตอนนี้ยังแคว้นน้อยเพราะว่ามันลงเนินเนาะทางลงเนินเขายังชั่วนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วน้ำตกขุนกรต้นน้ำแม่น้ำขุนกรนะครับก็ระหว่างที่เราเดินไปก็จะมีนักท่องเที่ยวเด้อผ่านส่วนทางกับเฮาเป็นระยะนะทำให้เฮาได้กำลังใจมันจะได้ก็ต้องไปให้ถึงนะครับเหลือน้อยเดียวครับอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับใจเย็นๆนะครับเนาะ
ลงเลยครับลงเลยครับลงไปเลยครับโอเคเดินทางต่อนะครับจุดที่สิบเอ็ดต่อไป